ยบุตรแสงกนกบุตรแกนนำคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความลงใน Facebook เพิ่งทราบข่าวจากเพจนะข่าวสดว่าพรรคก้าวไกลนำนโยบายแก้ไข112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคทำไมแย่และหงออย่างนี้ครับอาจารย์อานนท์ก็เลยบอกว่าคือถ้าเชื่อปิยบุตรเนี่ยมันตายทั้งพรรคได้นะ มันเกิดหายนะได้นะเมื่อศาลได้มีคำวินิจฉัยผู้ถูกร้องที่1และ2คือพิธากับพรรคก้าวไกลนะครับไปแก้มาตรา112นะเพื่อพยกเลิกแล้วก็เป็นการล้มล้างการปกครองนะครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นนะครับก็ปรากฏว่าเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลเขาก็ดึงนะครับนโยบายหาเสียงแก้ไขมาตรา112ออกจากเว็บไซต์พรรคในโซนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้ง66ซึ่งจะมีอยู่3ส่วนคือข้อมูลส.ส.เขตข้อมูลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็ข้อมูลนโยบายนะ300นโยบายตรงเนี้ยฮะเขาเอาออกไปก็ปรากฏว่าปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความลงใน Facebook เพิ่งทราบข่าวจากเพจนะข่าวสดว่าพรรคก้าวไกลนำนโยบายแก้ไข112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคทำไมแย่และหงออย่างนี้ครับในคำวินิจฉัยไม่ได้สั่งให้เอาออกเลยและสอให้เอาออกแล้วยังไงนะศาลก็วินิจฉัยไปแล้วตกลงพรรคก้าวไกลจะร่วมสร้างบรรยากาศความกลัวให้กับสังคมในเรื่องนี้ด้วยหรือในช่วงยามแบบนี้แทนที่จะพยายามหาวิธีการประคับประคองเรื่องเสรีภาพและยืนบนหลักให้ได้แต่กลับช่วยกันขีดวงเสรีภาพให้หดแคบลงอีกถ้าจะเดินแบบนี้คุณถอยตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลไปเลยดีกว่าครับถ้าบทจะยุบจะตัดสิทธิ์ขึ้นมาจริงๆต่อให้เอานโยบายออกจากเว็บเขาก็ยุบเขาก็ตัดสิทธิ์อยู่ดีเฮ้อถ้าอ่านจากคำบังคับของศาลจะเห็นได้ว่าศาลสั่งดังนี้1สั่งการให้พรรคก้าวไกลและพิธาเลิกแสดงความเห็นเพื่อให้มีการยกเลิก112นะเลิกแสดงความเห็นเพื่อจะให้มีการยกเลิก112 2ไม่ให้มีการแก้ไข112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบคำนี้น่าจะอนุมานจากคำวินิจฉัยนี้ได้ว่าห้ามแก้ใน3ประเด็นที่ศาลบอกว่าเป็นการล้มล้างนะครับนี่ห้ามย้ายหมวดห้ามกำหนดเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษห้ามกำหนดให้ยอมความได้และห้ามกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษตรงไหนที่ศาลสั่งให้เอานโยบายออกจากเว็บครับคำบังคับข้อ1คือห้ามแสดงออกเพื่อยกเลิก112ครับนี่คุณปิยบุตรบอกไปเอาออกทำไมนะทำไมแย่แบบนี้ทำไมหงอแบบนี้เออปรากฏว่าพอคุณปิยบุตรโพสต์แบบนี้นะอาจารย์อานนท์ก็เลยบอกว่าคือถ้าเชื่อปิยบุตรเนี่ยมันตายทั้งพรรคได้นะ มันเกิดหายนะได้นะอาจารย์เสรีวงมนทานะครับบอกว่าศาลให้รอดจะขอบคุณศาลสักนิดก็ไม่มีเรื่องนิติสงครามตอนนั้นใช้ไม่ได้แล้วสินะนะครับนิติสงครามเนี่ยคำนี้มาจากนะปิยบุตรเลยนะฮะศาลตัดสินว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นการกร่อนเซาะสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลเพราะไม่ถูกใจศาลเดียวกันตุลาการ9ท่านเดิมที่ตัดสินให้พิธารอดจะต้องให้ได้อย่างใจทุกเรื่องสินะไม่ถูกใจก็ป่วนแบบนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกนะเพราะใช้วาจาและการกระทำบีบบังคับให้คนอื่นตามใจพวกของตน DNA นี้คงสืบทอดมาจากผู้นำจิตวิญญาณสินะหัดเคารพและยอมรับการตัดสินของศาลบ้างนะติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีการลงถนนกันไหมใช่พี่แบงค์ไหมถ้าใช่ก็บอกไปนะถ้าไม่ใช่ก็จบใช่ไหมชื่อเหมือนมั้งชื่อเหมือนแล้วผิดปกติร่างกายตรงไหนก็ไม่รู้แต่คนที่ผิดปกติในร่างกายเนี่ยนะเป็นคนผิดปกติบางอย่างในร่างกายเนี่ยนะครับคือไม่ต้องเป็นทหารแต่ว่าพอถึงเวลาจะต้องไปจับใบดำใบแดงเนี่ยตอนปีแรกเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนนะและต้องไปเป็นทหารแล้วใช่ไหมเพราะถือว่ามีความผิดแล้วไม่มีสิทธิ์จับใบดำใบแดงแล้วก็ค่อยมาโชว์อะไรบางอย่างว่าตัวเองเป็นไม่ได้หรอก
พราะมันผิดปกติใช่ไหมซึ่งถ้าปีแรกต้องจับใบดำใบแดงไปโชว์ความผิดปกตินั้นซะใช่ไปรายงานตัวแล้วโชว์ซะใช่ก็ไม่ต้องเป็นถูกต้องก็จะได้ไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาไงก็จะได้ไม่ต้องถูกบันทึกเอาไว้ว่าตัวเองเคยทำความผิดหลังจากคุณสุพนัทมีนแชนันสสกทมพรรคก้าวไกลออกมาตอบโต้นะครับออกมาตอบโต้ที่ออกมาแฉเรื่องการเกณฑ์ทหารยืนยันว่าตัวเองผ่านการเกณฑ์ทหารถูกต้องแล้วก็ท้าเพจจอมแฉนะพูดมาชัดๆเลยพูดมาตรงๆนะฮะพูดมาเลยสิว่าผมไม่ได้เกณฑ์เอ่ยชื่อเลยผมจะได้ฟ้องถูกตัวนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะฮะตอนดึกเลยเพจนี้ก็โพสต์ภาพและข้อความตอบโต้กลับว่าทุกคนคะก่อนอื่นหนูขอบคุณสื่อที่หันมาสนใจเรื่องนี้เกณฑ์ทหารอีกครั้งสังเกตไหมคะการตอบสื่อเรื่องเดียวกันระหว่างพี่แบงค์กับพี่สันต่างกันมากนะคะหนูไม่เลือกปฏิบัติค่ะผลงานที่ผ่านตรวจสอบตั้งแต่ผู้ช่วยสสตัวสสรวมถึงหัวหน้าพักไม่มีการแบ่งแยกว่าใครตัวเล็กตัวใหญ่ทุกคนเท่าเทียมกันพี่แบงค์สำคัญตัวเองไปหรือเปล่าคะหนูเข้าใจว่าการตรวจสอบนักการเมืองเป็นวิถีปกติของระบอบประชาธิปไตยสสก้าวไกลก็ตรวจสอบเรื่องจุกจิกรัฐบาลที่ผ่านมาตลอดตัวพี่แบงค์ยังเคยขู่ว่ากูจะตรวจสอบมึงทุกอย่างให้มึงเดินไม่ได้ครับหนูตรวจสอบพี่แบงค์บ้างพี่แบงค์จะโมโหทำไมคะงงมากค่ะสำนวนของเพจนะฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสังคมได้ประโยชน์มากนะคะคงรู้คนเนี่ยรู้เรื่องขั้นตอนการเกณฑ์ทหารมากขึ้นรู้จักใบสอดอ43รวมถึงรายละเอียดในนั้นและหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าลูกคนมีเงินกับลูกคนจนมีความเหลื่อมล้ำอย่างไรนะครับเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรบอกว่าความจริงอันน่าสงสัย1 25มิถุนายน55ศาลจังหวัดมีนบุรีพิพากษาให้จำเลยซึ่งมีชื่อเหมือนพี่แบงค์ข้อหาไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกทหารและจำเลยให้การรับสารภาพ3มีคำสั่งรอการกำหนดโทษจำเลย2ปี2ผู้ชายคนนี้ต้องมาแสดงตัวเป็นทหารในปีถัดไปซึ่งกำหนดวันศุกร์ที่3เมษายน2556ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครมีนบุรีโดยไม่ต้องจับใบดำใบแดงไม่มีสิทธิ์จับสลากนะคือต้องไปแสดงตัวเป็นทหารเลย3ผู้ชายชื่อแบงค์มารายงานตัวในปีถัดไปแต่ว่าผลการตรวจร่างกายปรากฏว่าเป็นคนจำพวกที่2คือมีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายจึงไม่ต้องเป็นทหารเรื่องมันก็มีแค่นี้ถ้าคนที่ไม่ได้แสดงตนคนนั้นเป็นพี่แบงก์ก็ชี้แจงไปค่ะหนูก็เป็นห่วงว่าร่างกายเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นต้องหัวร้อนสุดท้ายพรุ่งนี้แนวร่วมเพจจะไปยื่นสอบจริยธรรมสสสันที่ปปช14นาฬิกาเรียนเชิญสื่อมวลชนด้วยค่ะนะพร้อมตอบคำถามเรื่องสสแบงก์และสสสันขอบคุณค่ะวันนี้นะฮะคือวันนี้บ่าย2นะครับแนวร่วมเพจเขาจะไปยื่นสอบครับนี่จริงตามนั้นไหมฮะถ้าคนที่ชื่อเหมือนคุณแบงค์คุณสุพนัทเนี่ยนะคือใช่คนนั้นจริงๆตามที่เพจเขาบอกเขาอุตส่าห์ไปค้นมานะ25มิถุนายนปี55ศาลจังหวัดมีนบุรีตัดสินว่าจำเลยชื่อเหมือนพี่แบงค์อ่ะหนีทหารฮะหนีทหารและจำเลยชื่อเหมือนพี่แบงค์รับสารภาพด้วยว่าหนีทหารจริงฮะไม่ไปแสดงตนตามหมายเรียกฉะนั้นก็ชัดเจนเมื่อหนีทหารในปีนั้นนะปีต่อไปต้องเป็นทหารเลยครับปีต่อไปต้องเป็นทหารเลยไปจับใบดำใบแดงไม่ได้เลยนะปรากฏว่าปีต่อมาคือปี56นะชื่อเหมือนนะพี่แบงค์คนนั้นกลับออกมาแสดงผลการตรวจร่างกายว่าเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นพวกจำพวกที่2มีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายเห็นไหมใช่พี่แบงค์ไหมถ้าใช่ก็บอกไปนะถ้าไม่ใช่ก็จบใช่ไหมชื่อเหมือนมั้งชื่อเหมือนแล้วผิดปกติร่างกายตรงไหนก็ไม่รู้แต่คนที่ผิดปกติในร่างกายเนี่ยนะเป็นคนผิดปกติบางอย่างในร่างกายเนี่ยนะครับคือไม่ต้องเป็นทหารแต่ว่าพอถึงเวลาจะต้องไปจับใบดำใบแดงเนี่ยตอนปีแรกเนี่ยหนีก่อนนะหนีก่อนนะและต้องไปเป็นทหารแล้วใช่ไหมพอถือว่ามีความผิดแล้วไม่มีสิทธิ์จับใบดำใบแดงแล้วก็ค่อยมาโชว์อะไรบางอย่างว่าตัวเองเป็นไม่ได้หรอก
เพราะมันผิดปกติใช่ไหมซึ่งถ้าปีแรกต้องจับใบดำใบแดงไปโชว์ความผิดปกตินั้นซะใช่ไปรายงานตัวแล้วโชว์ซะใช่ก็ไม่ต้องเป็นถูกต้องก็จะได้ไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาไงก็จะได้ไม่ต้องถูกบันทึกเอาไว้ว่าตัวเองเคยทำความผิดหนีทหารใช่ไหมหรือเพิ่งมาเจอในตอนที่เป็นผู้ต้องหาไปแล้วว่าหนีทหารก็เลยมาตรวจเจออ้าวกูผิดปกตินี่หว่ากูไปโชว์ได้ใช่ไหมมันดูมันไม่ค่อยมันมาสลับกันใช่ใช่แต่สำคัญก็คือว่าคนเนี้ยใช่พี่แบงค์ไหมใช่พี่แบงค์ไหมใช่สสสุพนัทไหมนะฮะแค่นี้เองก็อย่างที่เพจเขาถามอ่ะทำไมสสสุพนัทมีนแชนันต้องหัวร้อนใช่เพราะว่าตอบคำถามสื่อเนี่ยช่วงนี้นะที่ตอบคำถามถือมีอารมณ์ดูมีอารมณ์ใช่ดูมีอารมณ์มีอารมณ์ฮะนะเหมือนกับท้าทายกลับด้วยนะผมยินดีขอเอ่ยชื่อมาตรงๆเลยผมจะได้ฟ้องถูกตัวนะสื่อหาอะไรไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับจะไม่มีอารมณ์หรอกก็เป็นไปตามภาษาคนหนุ่มไฟแรงอ่ะใช่ไหมเวลาตอบอะไรแล้วก็แบบผมมั่นใจผมพากับผมไฟแรงถูกต้องตามกฎหมายอ่ะก็วันนี้ติดตามดูนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่ของปปป.นะครับได้ไปควบคุมตัวนายเอกลักษณ์นะฮะนายเอกลักษณ์วารีชนล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก3 ทุ่มพนักงานสอบสวนของปปป.สอบปากคำอาจารย์เอกสอบปากคำอาจารย์เอกนานถึง7 ชั่วโมงนะครับปฏิเสธทุกข้อหาแล้วก็ยื่นคำร้องแนบหลักทรัพย์เป็นเงินสด 400,000 บาทขอประกันตัว